คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยรู้ไหมว่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีบ้านมากกว่า30หลังที่ออกแบบโดยคนไทยโดยบ้านหลังที่แพงที่สุดนั้นมีมูลค่าสูงถึง10ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยวันนี้เราอยู่กับคุณแจ๊สธิตารีอมรมนัสดีไซน์ดีเรคเตอร์และผู้ร่วมก่อตั้ง Notch Design Studio บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในสัญชาติไทยในซิดนีย์คุณแจ๊สเริ่มต้นมาออสเตรเลียด้วยวีซ่า Work and Holiday และมีโอกาสได้ทำงานในสายอาชีพเดิมนั่นก็คือนักออกแบบตกแต่งภายในหรือ Interior Designer ก่อนจะขยับขยายมาเปิดบริษัทของตัวเองได้เป็นเวลากว่า3ปีแล้วนักออกแบบสาวไทยต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้ไปฟังจากปากคุณแจ๊สกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ๊สสวัสดีค่ะโอเคอยากเนี่ยให้คุณแจ๊สแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักหน่อยค่ะค่ะชื่อแจ๊สนะคะชื่อจริงธิตารีอมรมนัสค่ะปัจจุบันตอนนี้เป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์เปิดบริษัทเองชื่อ Notch Design Studio อยู่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีที่มาออสเตรเลียคือด้วย Work and Holiday ค่ะและปัจจุบันนี้ก็คือรอเป็น Bridging Visa ไป PR ค่ะคุณแจ๊สมาด้วยวีซ่า Work and Holiday เนี่ยซึ่งมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเลยทำยังไงถึงหางาน Interior Designer ทำได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าแจ๊สส่งมาคุณมุ่งมั่นมากก่อนที่จะมาถึงซิดนีย์เนี่ยจะส่งไปมากกว่า50บริษัทเลยค่ะแล้วพอมาถึงเนาะมันก็ยังไม่ได้งานสักทีเราก็ทำงานตามร้านอาหารทั่วไปเหมือนคนที่แบบแรกเริ่มมาซิดนีย์ใหม่ๆแล้วก็เริ่มแพนิคแล้วทำไมไม่ได้งานก็เลยเริ่มส่งวันละ5บริษัท5บริษัทไปทุกวันหลังจากที่กลับมาจากที่ทำงานจนกระทั่งได้บริษัทแรกที่ส่งไปใช่ แล้วจากตอนนั้นที่เป็นinterior designer ในบริษัทของออสเตรเลียทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดบริษัทของตัวเองค่ะก็เพราะว่าเวลาทำงานประจำเนาะมันอาจจะถูกจำกัดกรอบของหน้าที่ของเรานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเป็นเฉพาะทางด้านการทำ 3D rendering ด้วยบริษัทก็มองเห็นแล้วว่าเราเก่งทางด้านนี้แล้วล่ะก็คือเก็บให้เราทำงานด้านนี้ไปแล้วก็เราเคยบอกเขาว่าเรามีความสามารถมากกว่านี้นะเราอยากเติบโตไปทำงานด้านดีไซน์มากขึ้นแล้วก็แบบ manage project อะไรเงี้ยเองแต่ว่าโอกาสนั้นก็ไม่ได้มาถึงก็เลยพอช่วงโควิดค่ะเป็นจังหวะที่บริษัทงานค่อนข้างช้าเราก็มีช่องเวลานิดนึงไปจับงานฟรีแลนซ์นู่นนี่ของตัวเองบ้างก็เห็นช่องทางว่าอาจจะเป็นจังหวะแล้วล่ะที่เราจะต้องออกมาทำของตัวเอง Notch Design Studio เนี่ยทำอะไรบ้างคะ Notch Design Studio คะเป็นบริษัท Building and Interior Design Company ปัจจุบันงานหลักของเราเป็น Residential Project ให้กับdeveloper แล้วก็ builder ในซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเป็นงานคอมเมอร์เชียลเข้ามาบ้างซึ่งมีงานก็คือเป็นโชว์รูมให้กับซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยแหละเป็นกระเบื้องเป็นลิฟต์แล้วก็เป็นงานคอมเมอร์เชียลคือร้านอาหารอยู่ที่มารูบราค่ะน่าจะเปิดภายในสิ้นปีนี้ได้งานแรกมายังไงคะแล้วก็มีกำแพงใดๆไหมในฐานะที่เราไม่ใช่คนออสซี่ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีมากจะต้องเริ่มย้อนความว่ายังไงดีก็คือพี่ที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมีคนรู้จักที่เป็นอาร์คิเทคแต่ว่าเขากำลังจะผันตัวเป็น developer และเขาก็เลยพอมีงานเข้ามาทางเขาเขาก็เลยโยนมาให้เราแบบNotch Design Studio 2คนนี้ทำได้หลังจากนั้นพอเสร็จโปรเจกต์แรกๆก็เป็น word of mouth คนก็เข้ามาเองส่วนทางด้านว่าจะมีกำแพงอะไรในฐานะที่เราไม่ใช่คนออสซี่ไหมอย่างแรกก็ทาบทั่วไปก็คือน่าจะเป็นเรื่องของภาษาเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมีความเข้าใจทางภาษาเหมือนคนพื้นเหมือนคนโลโก้ของออสเตรเลียตรงนั้นจะคิดว่าไม่มีนะเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าตรงไหนเลยด้วยความสามารถของคนไทยด้วยเราทำงานเร็วทำงานเก่งอะไรเงี้ยลูกค้าเห็นลูกค้าพิสูจน์แล้วว่าเอ้ยเราทำงานได้เขาก็ไม่มีติดปัญหาอะไรแล้วอยากรู้ว่ากระบวนการทำงานของ Notch Design Studio ค่ะเป็นยังไงบ้างด้วยความที่ลูกค้าส่วนมากเราเป็น developer บางส่วนเป็น home owner ด้วยก็คือพอเขามีที่ดินหรือเขาเล็งและที่ดินนี้เขาอยากที่จะไปประมูลซื้อเขาก็จะมาหาเราว่าที่ดินนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยทำอะไรได้ตามที่เขาอยากที่จะทำได้หรือเปล่า
เราก็รับบรีฟที่ดินในนั้นมารับบรีฟลูกค้าว่า requirement เขาอยากได้อะไรกับบ้านของเขาหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มทำ master planning ดูว่าในกรอบที่ดินนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างไปเสนอลูกค้าพอลูกค้า approve แบบเสร็จทางด้านทีมอินทีเรียก็จะเริ่มเข้ามาจัดสรรพื้นที่ข้างในดูว่าเอ้ยหน้าต่างเหมาะสมหรือเปล่าสวยงามหรือเปล่าทีวีอยู่ด้านนี้ฟังก์ชัน flow หรือเปล่าพอลูกค้า approve ทั้งหมดเสร็จเราก็จะมาเริ่มทางด้านอาร์คิเทคก็จะทำแบบขออนุญาตก่อสร้างแล้วก็แบบก่อสร้างส่วนทางด้านอินทีเรียก็จะทำดีเทลข้างใน specification ทั้งหมดพื้นกระเบื้องสีฝ้าสีฟาซาดด้วยแล้วก็ lighting design ก็คือดูแลด้านการดีไซน์ครบถ้วนเลยทั้งภายในภายนอกใช่แล้วโอเคแล้วสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Notch เป็นยังไงบ้างคะสไตล์ตอนนี้จริงๆเราถ้าทางด้านสไตล์ดีไซน์เนี่ยเรายังไม่มีเนาะแต่ว่าจุดขายหลักๆของ Notch ก็คือเรามีความเข้าใจทางด้านที่ดินเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตลูกค้าได้ว่าถ้าเกิดเขามีที่ดินมาก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยมันมี potential ที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าหนึ่งด้วยราคาของที่ดินแล้วก็เวลาขายเนาะมูลค่าที่อสังหาจะลงไปวางเนี่ยมันจะทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงเพื่อให้ developer มีกำไรได้หรือเปล่าเมื่อกี้มีเมนชั่นเรื่องราคาบ้านอยากรู้ว่าดีไซน์เนี่ยมีผลกับราคาบ้านไหมคะแน่นอนเวลาเราเปิดบ้าน open house เนาะเวลาคนเข้ามาในบ้านเขาก็จะมองเห็นแล้วมันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยว่าบ้านนี้เขาสามารถที่จะมองเห็นตัวเองอยู่ในบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่าบ้านหลังนี้มีความสบายไหมมีฟังก์ชันที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเนี้ยมีพื้นที่กับลูกๆเขาไหมพอคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมี emotional attach กับอสังหาชิ้นนี้แล้วเวลามาถึงเวลาประมูลเขาก็จะมีแรงที่จะลงทุนเพื่อที่จะทำให้เขาได้อสังหาชิ้นนี้มามากขึ้นก็จะมีผลกับราคาได้ยินว่าบ้านที่แพงที่สุดของ Notch ถูกประมูลออกไปในราคา10ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าทำไมถึงขายได้ตั้ง10ล้านต้องบอกว่าโลเคชั่นเป็นส่วนสำคัญเลยสำหรับบ้านหลังนี้ที่ขายไปได้ราคาสูงขนาดนี้นะคะตัวบ้านนี้อยู่ที่มารูบราอยู่บนหน้าผาติดทะเลเลยก็คือตัวบ้านมองเห็นทะเล24ชั่วโมงเป็นงานรีโนเวทค่ะส่วนตัวสไตล์การออกแบบก็คือเป็นโมเดิร์นโคสเทลด้วยความที่มันติดหาติดหน้าผาทะเลเนาะลูกค้าก็อยากให้มีความธรรมชาติแต่ว่ามีลุคที่ลักชัวรี่นิดนึงก็จะสอดแทรกดีเทลที่เป็นคลาสสิกเข้าไปบ้านหน่อยนึงหรือเขาเรียกว่าโคสเทลแฮมตันก็ได้ในแง่ดีไซน์มันส่งผลกับราคา10ล้านไหมโพสต์โปรเจกต์นี้เป็นงานรีโนเวทเนาะมันสามารถที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนแล้วก็หลังได้เลย ก็คือก่อนหน้านั้นบ้านจะเป็นทั้งหมด3ห้องนอนไม่ค่อยมีฟังก์ชันสำหรับ family เท่าไหร่แต่พอเราเข้าไปปรับปรุงก็คือเราย้ายห้องนอนไปอยู่ชั้นล่างทำให้ห้องนอนทุกห้องมีวิวแล้วก็ทำให้ living area มีวิวด้วยเหมือนกันส่วนนั้นก็คือทำให้มูลค่าบ้านมากขึ้นโอเคเหมือนที่คุณแจ๊ดพูดถึงเลยว่าเราเข้าใจพื้นที่บ้านแล้วก็ออกแบบให้มันเข้ากับพื้นที่เนาะเพราะด้วยความที่มันอยู่ริมหน้าผาเห็นทะเลแล้วก็ออกแบบให้ทุกห้องมันเห็นทะเลให้ได้ทำให้ดีไซน์ช่วยเสริมให้ความรู้สึกของผู้ซื้อเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาพุ่งไปถึงต้อง10ล้านได้ใช่โอเคแล้วอยากรู้ว่าในแง่ของดีไซน์คนออสเตรเลียมีสไตล์บ้านที่ชอบไหมต้องบอกออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่มากอย่างแค่ในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นสไตล์ของ Eastern Suburb แล้วก็สไตล์ของฝั่ง North โดยเฉพาะ Upper Northwest ฝั่งนี้ที่เป็นคิลาล่า St. Ives Eastwood ซึ่งจะเป็นแหล่งที่มีคนเอเชียอยู่เยอะสไตล์ของคนเอเชียก็จะชอบอะไรที่หรูๆบ้านฝั่งนี้ก็จะมีบ้านสไตล์แบบฝรั่งเศสคลาสสิกหรือแม้กระทั่งโมเดิร์นก็จะมี Touch of Marble มีความแบบใช้ material ที่หรูหรามากกว่าส่วนฝั่ง Easternก็จะเป็นคนออสซี่อยู่ซะเยอะที่ดินฝั่งนั้นก็จะแพงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาสไตล์ที่เขาชอบก็จะเป็นธรรมชาติใช้สัจจะวัสดุมีความเรียบธรรมชาติมากกว่าโจทย์ที่แปลกหรือสนุกที่สุดนะคะที่เคยได้รับจากลูกค้าคืออะไร เราทำบ้านใหญ่มาค่อนข้างเยอะอันนึงที่เซอร์ไพรส์ก็คืออันนี้ลูกค้า
เราไม่รู้จักแบ็คกราวของลูกค้าเลยมีความเป็นความลับมาตลอดแต่ว่าพอมาถึงกระบวนการดีไซน์ตรงชั้นเบสเมนต์ของเราของเขาแล้วเนี่ยเขาขอให้มีห้องเก็บปืนซึ่งเราก็โอเคมันมาจากไหนนะมันเหมือนมันเพิ่งเริ่มงอกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ได้มีประสบการณ์ในการออกแบบห้องเก็บปืนให้กับลูกค้าโอเคค่ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าคุณแจ๊ดด้วยความที่คุณแจ๊ดเคยเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ที่ไทยมาก่อนอยากให้เล่าความแตกต่างหรือความเหมือนของการทำงานที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ไทยให้ฟังหน่อยจริงๆกระบวนการดีไซน์ไม่ได้ต่างกันก็คือต้องเริ่มจากคอนเซปต์ไปดีเวลลอปเมนต์ไปจนกระทั่งคอนสตรักชั่นด็อกิเมนเทชันแล้วก็คอนสตรักชั่นแมเนจเมนต์แต่ว่าที่จะต่างก็คือทางด้านกฎหมายแล้วก็ลักษณะที่ดินของประเทศออสเตรเลียต้องบอกก่อนว่ากฎหมายของการขออนุญาตก่อสร้างของที่ออสเตรเลียคือจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆก็คือเป็นส่วนของ CDC ก็คือรัฐแล้วก็ส่วนของ DA ซึ่งจะเป็น Council อันนี้เราต้องไปอ่านกฎหมายให้ละเอียดแล้วก็ต้องดูว่าที่ดินที่ลูกค้าได้มาเนี่ยเหมาะกับกฎหมายประเภทไหนเหมาะที่จะยื่นแบบไหนที่จะทำให้เขาได้ potential สูงสุดของที่ดินอันนั้นคือข้อที่สำคัญเลยกับอย่างนึงคือที่ดินของออสเตรเลียไม่รู้ว่าดังเมืองไทยเนี่ยส่วนมากที่ดินที่เราจะได้มาจะเป็นที่ดินที่ราบเนาะเหมือนที่ดินจัดสรรมาแล้วแต่ของออสเตรเลียเขาจะพยายามเก็บลักษณะทางธรรมชาติของเนินของที่ดินเขามากกว่าอันนี้ก็จะเป็น challenging อย่างแรกเลยเวลาได้ที่ดินมาเราต้องดูว่าอันไหนจุดต่ำสุดจุดสูงสุดแล้วก็ต้องไปบีนน้องๆว่าเอออันนี้มันที่ดินมันไม่เยี่ยมนะแต่มันมีข้อดีของมันแล้วจุดเด่นในการทำงานของสตูดิโอออกแบบสัญชาติไทยในออสเตรเลียเป็นคืออะไรคะต้องบอกว่าคนไทยทำงานเก่งอันนี้จากประสบการณ์การทำงานในบริษัทมาก่อนหน้านี้ก่อนด้วยก็คือเราเข้าไปเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยเราทำงานเร็วทำงานถึกกว่าคนที่นี่ซึ่งเป็นจุดเด่นของเราจากการที่ทำงานเป็น interior designer ค่ะตั้งแต่เป็นพนักงานจนมาเปิดบริษัทของตัวเองคิดว่าทักษะอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วก็ช่วยให้คุณแจ๊สเนี่ยประสบความสำเร็จนอกจากทำงานให้เร็วแล้วคือ เราก็ต้องมี people skill เนาะพอมาเปิดบริษัทเองมันจะเราไม่ได้มองแค่ตัวงานของเราแล้วล่ะเราต้องมองให้กว้างขึ้นก็คือคนที่ทำงานกับเราด้วยอันนั้นข้างหนึ่งแล้วก็คนที่เราทำงานให้ด้วยก็คือลูกค้าเราก็ต้องพยายาม manage 2 สิ่งนี้ให้มัน flow ไปด้วยดีแล้วสุดท้ายเนี้ยค่ะอยากให้ฝากคำแนะนำถึงน้องๆคนไทยสายดีไซน์ที่อยากมาตามฝันที่ประเทศออสเตรเลียหน่อยค่ะก็อยากให้น้องๆลองเลยเพราะว่าไหนๆเรามาถึงตรงนี้แล้วเนาะลองส่งพอร์ตส่งอะไรไปเลยเราไม่รู้ว่าแบบโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ก็อยากให้น้องๆสู้ๆค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ